สวัสดีครับคุณประภาสุภชัยครับผมครับสวัสดีครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานก็มีข่าวคราวมีกระแสข่าวนะครับเรื่องของ JP Morgan แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อคืนมีเรื่องของ Delta ที่จะมีการขาย Big Lot กันในช่วงเช้าวันนี้แต่ดูภาพรวมตลาดหุ้นอื่นๆดูสดใสขึ้นมาเล็กน้อยบวกลบคูณหารแล้วคุณกรพัฒน์ประเมินทิศทางของตลาดเช้านี้เป็นอย่างไรครับต้องบอกว่าเมื่อวานตลาดเองก็ price in เรื่องการ rover defect ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อวานเองทั้งวันเรายังโดนภาพเดิมคือสัญญาณค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเร่งตัวนะครับเป็นจิตยาลบต่อตลาดแล้วก็ดูเหมือนว่าหุ้นอย่างตัว Delta เนี่ยนะครับเมื่อวานแล้วก็วันก่อนหน้านู้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะการซิกแซกลงมาเรื่อยๆด้วยเพราะว่าตลาดก็มีความวนเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องตัวโอกาสที่เขาจะหลุด750นะเพราะเขาติดแคชบาลานซ์มาแล้ว3เดือนเพราะฉะนั้น uh-huh. ถ้าจากเดือนกันยายนจนถึงเดือนมิถุนายนอีก3เดือนเนี่ยเกิดไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับทั้งในเรื่องตัวเกณฑ์สภาพคล่องหรือว่าติดแคชบาลานซ์สักครั้งหนึ่งก็จะหลุด750นะแต่กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นเนี่ยมันก็เคลียร์ริสก์เรื่องนึงนะครับไอตัวโอเวอร์ไนท์บิ๊กล็อตของตัวเดลต้าไต้หวันนะครับก็ทำให้มูลค่าการซื้อขายของตัวเดลต้าเดือนกันยายนน่าจะผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่คลายเรียสั้นไปนะครับส่วนจุดที่เป็นบวกมากๆเลยเมื่อคืนนะครับก็คือการที่ผู้นำของสหรัฐเองเริ่มแตะเบรกครับแล้วก็คีย์แมนหลายๆคนเองเริ่มไม่พูดถึงเรื่องตัวโทนที่ฮอกกิทละนะครับเมื่อวานคุณกูสบี้นะครับออกมาพูดนะครับว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะครับอาจจะต้องเริ่มผ่อนปลนละนะครับเพราะว่าสัญญาณตัวภาคสหรัฐซับมันเริ่มแผ่วลงนะครับตัวสัญญาจะซื้อจะขายนะครับเริ่มสัญญาณดรอปตัวมากกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้ก็เป็นที่มาครับว่าพอโทนจากคนที่เคยฮอกกิทนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยด้วยเนี่ยเปลี่ยนโทนนะครับว่าดอกเบี้ยอาจจะไม่ต้องขึ้นแล้วเนี่ยสัญญาณตัวดอลลาร์ก็อ่อนค่าเลยนะครับแล้วก็บอนด์ยิลด์ทั้งตัวสั้น2ปีตัว10ปีมีแรงซื้อกลับนะครับบอนด์ยิลด์ไหลลงมาก็น่าจะเป็นจิตวิทยาบวกต่อตลาดหุ้นเอเชียในวันนี้นะครับโดยเฉพาะตัวฝั่งจีนเนี่ยนะครับมีสัญญาณบวกเข้ามาที่เป็นตัวแปรทำให้ตัวตลาดฮั่งเส็งนะครับหรือฮ่องกงเนี่ยบวกกว่า 2% ก็คือในส่วนตัวดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของเขานะครับออกมาเป็นโทนบวกนะครับคือมีในส่วนตัวการไปเซอร์เวย์นะครับของผ่านซัตเทลไลท์นะครับหรือว่าทางดาวเทียมเนี่ยเห็นนะครับว่าออเดอร์นะครับของซื้อตัวบริษัทต่างๆในจีนเนี่ยนะครับเร่งตัวขึ้นนะครับแบบมีเดสพันในเดือน9ขณะที่การบริโภคก็กระเตื้องขึ้นนะครับก็เป็นจุดที่ improve ภาพหนึ่งว่าเศรษฐกิจในช่วงเดือน9น่าจะเร่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นขาบวกต่อเอเชียโดยรวมเพราะฉะนั้นภาพรวมวันนี้ผมว่าตลาดเองอาจจะมีความผันผวนบ้างนะแต่ว่าเซตอาจจะบวกนะครับให้กรอบแนวต้าน1,500กับ1,507จุดแนวรับอยู่ที่1475 1466ครับผมนะครับถ้าดูแบบนี้ครับในเชิงของตัวภาพรวมเนี่ยดูแล้วน่าจะดีแบบนี้ในเชิงของการเก่งกำไรมั้งครับตอนนี้วันสุดท้ายของในไตรมาส3แล้วเดี๋ยวมันก็คงมีงบของธีมเรื่องของงบไตรมาส3ออกมาเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเป็นยังไงมั้งครับพี่กรพันธ์ครับจริงๆอันนี้ไตรมาส3โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าดูคอร์ปอเรชั่นก็กระตื้นขึ้นนะครับครับอาจจะมีบางส่วนที่น่าผิดหวังเช่นโรงไฟฟ้าก็เนื่องจากค่าเงินมันอ่อนค่าในช่วงเดือนกันยายนนะครับมากสักหน่อยแต่อะไรก็ตามราคาหุ้นก็ซับไปแล้วนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วโครงสร้างเออร์เน็งไตรมาส3เนี่ยจะค่อยๆดีนะครับแล้วก็จุดเร่งคือ Q4ก็อย่างคุณเองจับตาดูนะครับหุ้นที่น่าซื้อก็คือภาคบริการครับท่องเที่ยวค้าปลีกนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มพลังงานนะครับในภาพรวมมันยังดีอยู่นะครับก็พยายามที่จะโฟกัสธีมพวกนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็หุ้นที่เชื่อมโยงกับดีมาจากจีนเองที่มันย่อลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อลงทุนครับผมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับวันนี้เราได้เห็นล่าสุดนะฮะกรณีของเดลต้าที่พูดคุยเมื่อสักครู่นะครับขณะนี้กระพริบเปิดมาเนี่ยดูแล้วกระพริบเนี่ยประมาณสักติดลบประมาณสัก9บาทแล้วก็มีผลดอชนีประมาณสัก9จุดกว่าตรงนี้จะบอกไงกับนักทุนดีครับว่าเอ๊ะมันเป็นแค่ระยะสั้นๆหรือเปล่าหรือจะมีระยะอะไรอื่นหรือเปล่าครับจริงๆก็ถือว่าลงมาในระดับที่เท่ากับราคาโอเวอร์ไนท์บิ๊กล็อกนะครับก็แถวๆนี้ก็อาจจะเริ่มนิ่งๆขึ้นครับแล้วอาจจะมีภาพการฟื้นตัวจริงๆโครงสร้างเออร์เน็งเดลต้านะครับแล้วก็หมวดเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยยังเป็นอัพไซด์ขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตลาดเองนะครับพอมันมีบิ๊กล็อตราคาต่ำก็แน่นอนว่าอาจต้องลงมาซับข่าวบ้างและจากนั้นภาพของตัวหุ้นก็จะวิ่งตามเทรนด์ของเออร์เน็งเป็นหลักนะครับผมคิดว่าภาพของตัวหุ้นก็น่าจะมีฐานแถวบริเวณแนวรับนะครับ94ถึง92แถวนี้นะครับสำหรับตัวเดลต้าครับผมก็เดี๋ยวทิ้งท้ายสักหน่อยคุณกรพัฒน์คงจะได้รับคำถามนี้เยอะตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะเริ่มหรือว่าเริ่มได้เห็นสัญญาณว่ามันจะกลับสู่ทิศทางขาขึ้นอย่างไรได้หรือไม่ในช่วงเร็วๆนี้
ครับผมมองบวกนะครับต่อควอเตอร์สี่นะครับผมคิดว่าค่าเงินบาทจะกลับทิศจากการกลับมาเดินดุลเกินดุลการค้าเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของบ้านเรานะครับจากภาคบริการที่มาซัพพอร์ตด้วยแล้วก็สัญญาณตัวสี่ไทยในช่วงควอเตอร์สี่จะเป็นจุดที่เริ่มเป็นแพทเทิร์นของการฟื้นตัวแบบนี้สำคัญนะครับในควอเตอร์สี่นี้เราจะเห็นการปรับประมาณการ GDP ไทยปี2024ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับยังไม่ได้ไพรซินเข้ามาในราคาหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุนเองอดใจรอนิดนึงเข้าควอเตอร์สี่นะครับวันนี้ตลาดเองจะเริ่มแรลลี่นะครับพยายามเน้นหุ้นภาคบริการที่จะเร่งโตภาคการบริโภคนะครับธนาคารพาณิชย์บ้านเรานะครับแล้วก็หุ้นบิ๊กแคปหลักๆที่ย่อลงมาเยอะเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มดีขึ้นนะครับเพราะว่าควอเตอร์สี่เป็นจุดเริ่มต้นของตลาดที่อาจจะแรลลี่ขึ้นมาครับ